คงไม่มีใครไม่รู้จักฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนยังไม่เคยเห็นโรงงานผลิตของฟิล์มกระจกโฟกัสอย่างแน่นอนนะครับในคลิปนี้เป็นพิเศษครับถือว่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ก่อตั้งโรงงานมากว่า4ปีทางโฟกัสได้เชิญเหล่าสื่อมวลชนเข้าไปเยี่ยมชมโรงงานแห่งนี้นะครับเพื่อไปดูเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ขั้นตอนการผลิตและการทดสอบฟิล์มกระจกรุ่นล่าสุดนะครับอย่าง Focus Ultimate Glass ที่ผมได้รีวิวให้ได้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าใครอยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างทีมงานไอมดพาไปชมครับสำหรับฟิล์มกระจก Focus นะครับเป็นแบรนด์ของคนไทยความโดดเด่นของ Focus คือมีทีม R&D เป็นของตัวเองครับเพื่อที่จะวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมานะครับเราไม่แบบถามกันยาวถามเลยแล้วกัน Focus Ultimate Glass ตัวนี้เนี่ยมันไปไหนมาเนี่ยเราผลิตกระจกกันรอยที่คุณภาพสูงในคุณผลิตมายาวนานแล้วในท้องตลาดก็มีคนที่ใช้ฟิล์มที่แบบไม่ได้มาตรฐานแล้วก็รู้สึกว่าต้องเปลี่ยนฟิล์มบ่อยเราก็เลยให้ไอเดียเดินเรื่องที่เต็มตัวทดสอบมายาวนานมากคำว่าแข่งแกร่งที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือเทียบกับตลาดโลกเลยไหมคะเทียบอันนี้ก็คือเทียบกับมาตรฐานระดับโลกเลยทุกยี่ห้อของโลกที่เราเคยเจอมาที่ว่าดีเราไม่ได้พูดเองนะแต่ว่าเราส่งไปทดสอบอันติเกตการ์ดเนี่ยโดยการผลิตเนี่ยเรียกว่ามีความซับซ้อนระดับหนึ่งนะเพียงแต่ว่าสูตรที่เราใช้ในการคำนวณนะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่ใช้หรือสารเคมีที่เข้ามาใช้นะครับแล้วก็ตัวนี้เราใช้เทคนิคพิเศษนะที่เรียกว่าไอออนิกชาร์จเอ็กเซนเพื่อให้กระจกเนี่ยดึงไอออนให้ทำให้กระจกมีความเรียบซึ่งในกระบวนการพวกนี้สูตรพวกนี้เราทำได้ด้วยตัวเองงั้นเราถึงสามารถจะคุมราคาได้คือทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดทั้งกระบวนการเดินไปในโรงงานจะได้เห็นกว่าจะมาเป็นฟิล์มกระจก1แผ่นให้พวกเราได้ติดตั้งอยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับขั้นตอนที่สำคัญนั้นก็จะประกอบไปด้วยการนำกระจกแผ่นใหญ่ๆนะครับมาตัดเพื่อให้ได้ขนาดตามที่ต้องการนะครับหลังจากตัดกระจกเป็นที่เรียบร้อยกระจกเหล่านั้นครับก็จะถูกขึ้นเครื่องเจียนะครับโดยการเจียกระจกทางโฟกัสเองนั้นจะไม่ทำเร็วจนเกินไปเพราะว่าถ้าทำเร็วจนเกินไปก็จะทำให้แผ่นกระจกนั้นสามารถที่จะมีโอกาสเกิดรอยแครกหรือว่ารอยแตกที่อยู่ด้านในได้ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุให้กระจกนั้นเปราะนะครับพอผ่านจากการเจียกระจกก็จะถูกนำเข้าไปในส่วนของการ QC ในรอบแรกในบริเวณส่วนนี้ครับจะใช้การตรวจสอบโดยคนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งจะไปดูว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นไหมมีรอยเกิดขึ้นไหมมีตำหนิอะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่ผ่านในขั้นตอนแรกกระจกเหล่านั้นก็จะถูกคัดทิ้งออกไปนะครับกระจกที่ผ่านแล้วนะครับก็จะถูกนำเข้าไปยังเตาอบนะครับก็จะใช้ความร้อนและระยะเวลาที่พอเหมาะเพื่อที่จะทำให้กระจกนั้นเกิดความแข็งตัวแล้วก็เซตตัวนะครับถ้าอบนานไปก็อาจจะทำให้กระจกนั้นแตกแต่ว่าถ้าอบน้อยไปก็จะทำให้ความยืดหยุ่นหรือว่าความแข็งแรงนั้นไม่ได้ตามมาตรฐานนะครับขั้นตอนต่อมานะครับหลังจากที่นำกระจกไปอบเรียบร้อยนะครับก็จะถูกนำเข้ามาในห้องครีนรูมห้องที่1 นะครับซึ่งจะทำการสกรีนขอบอย่างที่เราเห็นพวกฟิล์มกระจกขอบดำๆบริเวณส่วนนั้นครับเราจะทำอยู่ในห้องนี้ส่วนขั้นตอนที่2นั้นจะเป็นการโคตติ้งหรือว่าการเคลือบหน้าจอของกระจกนะครับเพื่อป้องกันรอยนิ้วมือทำให้ของเหลวไม่เกาะติดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเปลี่ยนชุดเป็นชุดกันฝุ่นก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการดูดฝุ่นออกแล้วเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเชิญชมกันครับเข้ามาในห้องครีนรูมห้องที่1 นะครับในห้องนี้จะมีการทำงานอยู่ด้วยกัน2 ส่วนหลักๆนะครับเครื่องที่เห็นอยู่ด้านหลังของผมจะเป็นเครื่องสำหรับการสกรีนขอบนะฮะขอบของฟิล์มกระจกที่เราเห็นที่เป็นขอบสีดำๆนะครับหลังจากกระจกที่ผ่านการตัดการเจียการอบมาแล้วนะครับจะถูกนำมาที่ห้องนี้ทำการสกรีนก่อนจากขอบกระจกที่เป็นแบบสีใสๆก็จะกลายเป็นขอบสีดำนะครับพอสกรีนขอบเสร็จเรียบร้อยนำไปอบประมาณ 15-20 นาทีขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นหลังจากนั้นครับกระจกที่ผ่านการอบแล้วนะครับมีขอบสีดำเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนที่2คือกระบวนการของการเคลือบนะครับซึ่งในส่วนของการเคลือบตรงนั้นจะเป็นการเคลือบพวกน้ำยาต่างๆเพื่อไม่ให้ของเหลวเกาะติดเพื่อให้ทัชลื่นเพื่อการตัดแสงฟ้าอะไรต่างๆก็ว่าไปขึ้นอยู่กับสูตรที่จะนำไปใส่ในตัวนั้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูขั้นตอนของกระบวนการสกรีนกระจกกันนะครับว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับ
ในห้องนี้นะครับเป็นห้องคลีนรูมห้องที่2ใช่ไหมฮะทำอะไรบ้างครับในห้องนี้ก็ห้องคลีนรูมส่วนที่2นะครับเราก็จะมาแนะนำในส่วนของตัววัตถุดิบก่อนนะครับวัตถุดิบฟิล์มนะครับแล้วก็กาวครับเรานำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับทำการสลิปนะครับก็คือการนำท่อนกาวท่อนใหญ่เนี่ยมาตัดตามขนาดหน้ากว้างของฟิล์มแล้วก็กาวนะครับโดยก่อนที่ทุกท่านจะไปถึงสถานีถัดไปนะผมขอแนะนำเครื่องสวิงอาร์มนะครับเป็นเครื่องรุ่นแรกนะครับที่เรานำมาผลิตนะครับจนเกิดแบรนด์โฟกัสนะครับเครื่องสวิงอาร์มก็เหมือนเครื่องตัดฟิล์มครับผมเครื่องตัดฟิล์มตามคือเป็นยุคบุกเบิกใช่ครับว่าเราจะตัดฟิล์มให้มันตรงรุ่นได้ยังไงมันก็จะมีบล็อกแล้วหลังจากนั้นก็คือจะใช้คนในการหมุนเขาจะเรียกว่าสวิงหมุนไปแต่ละตำแหน่งเขาก็บีบบล็อกลงไปแล้วก็ฟิล์มกันรอยก็จะถูกตัดออกมาใช่ครับหลังจากที่เราสลิปแล้วนะครับวัตถุดิบเป็นม้วนนะครับเราก็จะเข้าสู่เครื่องออโต้คัตติ้งนะครับตัวเนื้อฟิล์มหรือว่าเนื้อกาวนะครับเข้าไปยังเครื่องเข้าสู่บล็อกตัดนะครับผมก็สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง10 เท่าเมื่อเทียบกับเครื่องสวิงอาร์มเครื่องแรกแล้วก็ความแม่นยำมากขึ้นด้วยความรวดเร็วกว่าประมาณ10เท่าด้วยจริงๆเราสามารถรองรับได้ต่อเดือนประมาณ1 ล้านชิ้นขึ้นไป1ล้านชิ้นขึ้นไปนะฮะทำการสร้างฟิล์มกันรอยถัดมานะครับผมก็จะนำทุกท่านนะครับไปสู่ห้องประกบนะครับห้องต่อไปห้องประกบต้องบอกก็ให้ทราบกันก่อนนะครับว่าห้องแรกคือการตัดฟิล์มนะครับห้องนี้จะเป็นการนำฟิล์มพวกเป็นฟิล์มกาวแล้วก็เอามาประกบกับฟิล์มกระจกก่อนที่เราจะติดกระจกเราจะเห็นว่าเราจะต้องลอกฟิล์มที่เป็นพลาสติกออกไปก่อนแล้วก็ติดกระจกลงไปที่บนอุปกรณ์ของเรานะครับกระจกที่ผ่านการตัดการเจียการเคลือบตัดเจียอบเคลือบแล้วก็เข้ามาที่ห้องนี้เพื่อที่จะการประกบครับผมนำกระจกมาประกบกับกาวเครื่องที่เราเห็นอยู่ก็คือทำหน้าที่ในการประกบกาวเข้ากับตัวกระจกครับมันมีเออร์เลอร์บ้างไหมครับแบบติดพลาดหรือว่าอะไรน้อยมากครับน้อยมากเลยเรียกว่าผลิตออกมาเกือบ 100% เราไม่เจอของเสียครับเพราะว่าหลักๆเลยสถานีงานเนี้ยเรื่องของฝุ่นครับผมครับถ้าเราสามารถควบคุมเรื่องของฝุ่นได้การประกบกาวเนี่ยจะแทบจะไม่มีปัญหาเลยนี่นะครับก็จะมีทั้งหมด4เครื่องเป็นเครื่องสำหรับการประกบกาวเข้ากับตัวกระจกก่อนที่จะนำไปแพ็คกิ้งใช่ไหมครับอันนี้คือก่อนลองสุดท้ายละต่อไปเราไปที่ต่อไปจะเป็น QC100 นะครับ QC100 คืออะไรครับ QC100 คือการตรวจชิ้นงานทุกชิ้นนะครับ 100% หมายความว่าเราต้องหยิบชิ้นงานทุกชิ้นนะครับครับผมทำการตรวจสอบทุกชิ้นก่อนส่งไปแพ็คเกจนะครับส่งไปแพ็คกิ้งอย่างแรกนะครับคือน้องเขาจะใส่ถุงนิ้วนะครับเพื่อจับชิ้นงานจะเห็นว่าเรื่องของรอยนิ้วมือเราก็ค่อนข้างจะต้องควบคุมเหมือนกันครับผมนะครับสิ่งที่น้องเขาตรวจเนี่ยหนึ่งคือขอบของกระจกบางครั้งอย่างที่แจ้งไปว่าเครื่องอาจจะตรวจด้วยกล้องมองไม่เห็นครับน้องจะทำตรวจแล้วก็สองคือเรื่องของรอยบนกระจกครับหรือว่าเรื่องของฝุ่นนะครับเราต้องการให้มั่นใจ 100% ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ออกจากโรงงานเนี่ยได้รับมาตรฐานแล้วก็มีการควบคุมคุณภาพเห็นว่า QC หลายรอบมากตั้งแต่ช่วงตัดอบมาตรงนั้นครับก็ QC มาอันนี้อีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือก่อนที่จะไฟนอลก่อนที่จะไปแพ็กเกจแล้วครับผมโอเคครับพร้อมนะคะทุกคนพร้อมนะ5 3 2 1โหสูง4เมตรครั้งที่2นะครับ2 1โอ้โหนี่นะครับลูกตุ้มขนาด64 กรัมนะครับความสูงระดับ4เมตรมีทดสอบเป็นครั้งที่2แล้วนะครับกับฟิล์ม
กระจกกันรอยโฟกัสอัลติเมทกลาสนะครับจะเห็นว่ากระจกไม่มีการแตกแต่อย่างใดนะครับผมได้เห็นทั้งกระบวนการผลิตในขั้นตอนต่างๆนะครับตั้งแต่การตัดกระจกการเจียการอบไปจนถึงการเคลือบของตัวฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสนะครับจนมาถึงการทดสอบที่หนักหน่วงนะครับโดยการดอกลูกตุ้มขนาดน้ำหนัก60กรัมนะครับในระดับตั้งแต่1เมตร2เมตรสูงสุดไปจนถึง4เมตรนะครับก็ไม่ทำให้กระจกโฟกัสอัลติเมทกลาสมีการแตกแต่อย่างใดนะครับผมนี่ครับคือความพิเศษในรอบนี้ครับที่เราพาทุกท่านนะครับมาชมสำหรับฟิล์มกระจกโฟกัสอัลติเมทกลาสนะครับมีจำหน่ายแล้วเป็นที่เรียบร้อยในราคาจะจำหน่ายอยู่ที่690บาทนะครับมาพร้อมการรับประกันทั้งหมด1ปีสามารถสั่งซื้อได้ที่ช่องทางต่างๆนะครับทั้งทางหน้าเว็บไซต์ของทางโฟกัสและก็ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายนะครับในคลิปนี้ผมต้องไปวัดฝากไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เราพบกันในรอบหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ